มารีวิวลิปสติกสีนูดจากแบรนด์เนมทั้งหมด10แบรนด์ด้วยกันเลยนะคะก็จะมีทั้งแบรนด์ที่มีขายในประเทศไทยหรือว่าบางแบรนด์เนี่ยก็ยังไม่เข้าไทยนะคะกับแบรนด์แรกเนี่ยจะเป็นแบรนด์ Charlotte Tilbury นะคะเป็นแบรนด์ที่เป็นแบบเมคอัพอย่างเดียวคือยังไม่มีอย่างอื่นไม่มีรองเท้าไม่มีกระเป๋านอกนั้นนะคะก็จะเป็นแบรนด์ที่มีรองเท้ามีกระเป๋ามีเสื้อผ้าแฟชั่นทุกอย่างหมดเลยนะคะซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ของประเทศอังกฤษนะคะซึ่งลิปสติกของ Charlotte Tilbury เนี่ยดีจริงและชิก็ชอบมากอย่างแรกแพ็คเกจก่อนเลยแพ็คเกจของเขาเนี่ยมีความเลอค่าเป็นสีโรสโกแบบนี้นะคะแล้วก็น้ำหนักของเขาวัสดุเขาไม่ได้หนักมากแต่ว่ามีความแข็งแรงทำให้สามารถพกพาง่ายส่วนเนื้อเนี่ยมันจะเป็นเนื้อแมตแต่ว่าชิรู้สึกว่ามันเป็นเนื้อแมตแบบนุ่มๆนิดนึงคือเหมือนเป็นเนื้อซอฟต์แมตนะคะซึ่งสีนี้ก็จะเป็นสียอดนิยมเลยคือสีพิลโลทอล์กนะคะซึ่งจะเป็นสีนูดติดชมพูนิดนึงสำหรับตัวนี้ชิรู้สึกว่ามันทาง่ายสามารถทาเติมได้ระหว่างวันก็คือไม่ทำให้ปากเป็นคราบหรือปากเป็นแผ่นเนาะแล้วก็สีเนี่ยชีคิดว่าสีที่ทาสีเดียวก็สวยหรือว่าเอาไปผสมกับสีอื่นก็สวยเหมือนกันต่อไปนะคะก็จะเป็นแบรนด์ที่2แล้วก็คือแบรนด์ Gucci ชีเพิ่งเปิดใช้ได้เพราะว่าเพิ่งซื้อได้ประมาณ2เดือนนะคะแล้วก็เนี่ยแหละได้เลิกใช้แล้วตัวนี้ก็จะเป็นลิปที่ชีทาอยู่บนริมฝีปากตอนนี้นะคะผสมกับสีอื่นอีกสีนึงนะคะซึ่งของ Gucci เนี่ยราคามันจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ต้นๆแต่ว่าที่ไทยเนี่ยยังไม่มีขายนะซึ่งแพ็คเกจเนี่ยมีความหรูหรามาเห่ามากเพราะว่าวัสดุค่อนข้างหนักนิดนึงเลยนะคะคือแบบว่าไม่ได้เบาซะทีเดียวเนาะมันไม่ได้เหมือนของ Charlotte ที่มันเหมือนจะหนักแต่ไม่หนักแต่อันนี้จะคือจะหนักกว่านิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้หนักมากขนาดนั้นนะซึ่งอันนี้เปิดออกมามันก็จะเป็นเหมือนแบบตัวจุ๊บอย่างเงี้ยปึ๊บแล้วก็ปึ๊บอย่างงี้นะคะมีตัวล็อกนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยชิบอกเลยว่าเนื้อเขาอะทาง่ายมากคือจะเป็นเหมือนครีมมี่แมตคือยิ่งกว่าซอฟต์แมตอีกคือมันมีความครีมมี่มีความทาง่ายมีความแบบทาแล้วเหมือนปรื้ดมากยิ่งกว่าแต่ความที่เนื้อลิปสติกของเขามันเป็นความครีมมี่ทำให้เนื้อมันค่อนข้างจะเหลวหน่อยมันเก็บในอุณหภูมิไม่ดีมีสิทธิ์ที่น้องจะหักได้นะคะชิก็เลยใช้อย่างระมัดระวังมากเป็นเนื้อลิปที่ทาง่ายสามารถทาเติมได้ระหว่างวันแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเนื้อแบบครีมมี่มากๆฉะนั้นความติดทนมันก็จะไม่ได้เท่าพวกตัวซอฟต์แมตหรือว่าที่มันเป็นแบบแมตไปเลยซะทีเดียวนะคะแต่ว่ามันก็จะเบาบางแล้วก็สบายปากมากกว่าตัวนี้ก็เลยเป็นหนึ่งตัวที่ชิใช้แล้วไม่ผิดหวังแล้วก็สีก็คือสวยชอบมากใช้ผสมแล้วก็ใช้สีเดียวก็คือสวยเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ที่3เลยนะคะก็คือ Christian Louboutin นะคะซึ่งชิเคยทำคลิปรีวิวแบบจัดเต็มไปแล้วแล้วก็อันนี้เนี่ยยังไม่มีขายที่ไทยเนี่ยจะแพ็คเกจเขาหนักมากหนักแบบที่ว่าชิว่าไม่สามารถพกพาได้แล้วก็ตัววัสดุค่อนข้างแข็งแรงทนทานหนักสามารถใช้แทนการเป็นอาวุธได้เลยอ่ะคือชีว่านั่งแหลมตรงนี้แล้วก็แบบปักทีชีว่าน่าจะหัวแตกได้เลยเพราะว่าหนักมากนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีซองให้ด้วยนะคะก็จะสามารถใส่อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ได้แต่ส่วนตัวแล้วหลังจากที่ใช้งานไปคิดว่ามันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีปอกสักเท่าไหร่จริงๆแล้วลิปทุกๆตัวเลยนะชีรู้สึกว่าถ้าทำปอกมามันก็เหมือนเพิ่มให้เรารู้สึกคุ้มค่ามากขึ้นแต่ถ้าถามชี้ว่าปอกใส่ลิปยังไม่ได้มีความจำเป็นมากในการใช้งานของชีสักเท่าไหร่นะคะสีนี้เนี่ยจะเป็นสีนูดนะคะตัวแพ็กเกจของเขาก็จะเป็นสีทองด้านๆคือดูสวยดูเห็นระลึกคือแบบลูบูแตงเลยแต่ว่าถ้าใครที่แบบไม่ได้บ้าหรือว่าแอดดิกกับเครื่องสำอางมากขนาดนั้นชิไม่ได้แนะนำให้ซื้อลูบูแตงนะเพราะว่ามันแพงเกินตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่าบาทตัวลิปของลูบูแตงเนี่ยจะเป็นเนื้อแมตทาลงไปแล้วอ่ะมันไม่ได้รู้สึกหนึบหรือว่ารู้สึกหนักขนาดนั้นคือยังมีความทาง่ายอยู่แต่ว่าถ้าเกิดให้ทาทุกวันชิก็อาจจะไม่ได้เลือกที่จะมาใช้ทุกวันนะคะแต่ว่าสำหรับลิปที่มันเป็นเนื้อแมตสนิทอย่างเงี้ยชิแนะนำไม่ทาออกงานนะเพราะว่าเราจะไม่ต้องทาเติมบ่อยๆระหว่างวันหรือว่าระหว่างงานคือแบบบางทีกินอะไรนิดหน่อยมันก็จะไม่หลุดนะฉะนั้นมันก็อาจจะง่ายสะดวกกว่าสำหรับแอคทิวิตี้ที่เราจะต้องแบบไม่เติมหน้าอะไรอย่างนี้นะคะก็ชอบนะแต่ก็ไม่ได้แนะนำขนาดนั้นนะบอกแล้วตัวที่4นะคะจะเป็นของ Pat McGrath นะคะซึ่งเพิ่งเข้าไทยมามีขายที่ Sephora นะคะตัวแพ็คเกจของเขาเนี่ยจะเป็นสีดำอย่างนี้นะคะแล้วก็มีรูปปากจริงๆแล้วแบรนด์นี้เนี่ยเขาโดดเด่นในเรื่องของกล่องที่ใส่ออกมาเพราะว่ากล่องเขาจะแบบมีความเป็นกราฟฟิตี้สิ่งที่ชอบมากที่สุดแล้วก็รู้สึกว้าวตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้จนถึงปัจจุบันก็ยังว้าวอยู่คือชี้ว่ามันเป็นลิปสติกแบรนด์เดียวเลยก็ว่าได้ที่ทำเนื้อเวลเวทแมตได้ดีที่สุดคือเป็นเนื้อกำมะหยี่แบบกำมะหยี่มากคือถ้าทุกคนดูจากแท่งลิปหรือว่าภาพที่ชิแปะหรือว่าสีที่สวอชเนี่ยคือมันเป็นเนื้อเวลเวทเนื้อแมตที่แตกต่างจากลิปทุกๆแบรนด์แล้วก็บอกเลยว่าถ้าเกิดใครที่ชอบเนื้อแมตมากๆชอบความติดทนสีชัดสีแน่นนะตัวนี้คือชิแนะนำเลยถึงแม้ว่าหลายๆแบรนด์จะทำเป็นเนื้อพาวเดอร์เนื้อเวลเวทออกมาก็ยังทำซูมแพทแมกราดไม่ได้ก็ชี้ว่ามันก็เป็นลิปสีนูดกันตายเหมือนกันเพราะว่าทาแล้วสวยแต่ตัวนี้จะทาเดี่ยวๆแล้วสวยกว่าผสมนะเพราะว่าถ้าผสมแล้วสีมันจะแปลกๆเพราะมันจะเป็นสีนูดที่ติดน้ำตาลนิดนึง
แบรนด์ที่5นะคะจะเป็นของ Giorgio Armani นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็น Lip Maestro นะคะครั้งแรกที่ชีได้ลองใช้ชิปตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีขายที่ไทยว่าลองใช้ปุ๊บคือเหมือนแพ้มันมีอาการคันหลังจากนั้นก็เลยโอเคไม่ซื้อพอไปฮ่องกงอีกทีนึงรู้สึกว่าไม่ได้เราจะลองยอมแพ้ไม่ได้เพราะว่าลิปตัวนี้คือแบบคนพูดถึงเยอะมากชีก็เลยไปลองอีกทีนึงปรากฏว่าเฮ้ยไม่แพ้รอบนี้นะคะก็เลยซื้อมาแล้วก็ชอบมากเพราะว่ามันเป็นเนื้อลิปจิ้มจุ่มที่มันมีความเวลเวทเหมือนกันแต่ว่าเป็นในรูปแบบเนื้อจิ้มจุ่มซึ่งตัวนี้คือทาลงไปแล้วมันให้ความรู้สึกนุ่มปากมากนุ่มแบบนุ่มมากที่สุดเลยอะแต่ว่าก็ไม่ได้ติดทนด้วยความที่อะไรที่มันเนื้อนุ่มเนื้อซอฟต์มากๆเนี่ยมันก็จะทำให้หลุดง่ายหน่อยแต่ว่าเราก็เน้นทาเติมระหว่างวันก็ดีแต่ว่าถ้าทาสีเดียวชี้ว่ามันแอบซีดไปนิดนึงนะคะตัวที่6นะคะจะเป็นของ Hourglass นะคะ Unreal Lip Shine Lip Gloss นะคะซึ่งมันจะเป็นแบบกลอสสีนูดที่สวยมากมันเป็นอีกหนึ่งตัวที่ถ้าพูดถึงในระดับของความเป็นลิปกลอสชีว่า Hourglass เนี่ยทำได้ดีมากแล้วก็ทาลงไปแล้วรู้สึกเย็นรู้สึกเฟรชมันมีกลิ่นแบบออกแนวมินมินนิดนึงอะค่ะคือทาแล้วรู้สึกเย็นๆสบายปากดีแล้วก็ลิปกลอสเนี่ยก็จะไม่ได้มีความติดทนมากถ้าเกิดว่าเรากินข้าวกินอะไรก็เลอะเป็นเรื่องปกติเลยซึ่งเขามีหลากหลายสีมากนะแต่อันนี้เป็นสีที่ชี้พิกอัพขึ้นมาว่าแบบดีค่ะก็จะเป็นของ YSL นะคะซึ่งจะเป็นลิปรุ่นนี้เลย Water Stain นะคะคือมันจะเป็นความรู้สึกเหมือนลิปติ้นแบบไฮโซเป็นสีเหมือนสีพื้นปากของชีแต่เป็นสีพื้นปากที่สวยขึ้นแต่ต้องบอกเลยว่าชีเป็นคนที่ปากซีดมากซึ่งสีนี้มันจะเป็นสีที่ค่อนข้างซีดแล้วก็ความเป็น Water Stain อ่ะชื่อมันบอกอยู่แล้วมันมีความเป็นน้ำซึ่งมันก็จะไม่ได้สีชัดสดขนาดนั้นถ้าเราต้องการให้สีสดเราจะต้องทาซ้ำทาเติมทาทับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชีชอบทาตัวนี้ในวันที่แบบเฮ้ยเหมือนจะไม่แต่งหน้านะวันนี้แบบอัปเดตสกินแคร์ตัวเองดีกว่าใน IG Story หรือว่าไลฟ์หน่อยชิก็จะแบบทาลิปตัวนี้ให้มันเหมือนมีสีปากขึ้นมานิดนึงแล้วก็มันก็เบาสบายปากดีแล้วก็จะบอกว่าลิปตัวเนี้ยเขาทำเนื้อได้ดีมากตอนแรกชิคิดว่าชิจะเอาอีกรุ่นนึงมารีวิวนะคะก็จะเป็นลิปสติกแท่งแบบนี้แต่ว่าตัวเนี้ยมันยังไม่นูดสนิทชิก็เลยไม่ได้หยิบมาพูดนะคะก็เลยหยิบ Water Stain มาพูดแทนแล้วไอ้รุ่นนี้ก็ดีเหมือนกันเออแบบชิชอบลิป YSL ทุกรุ่นเลยจริงก็จะเป็นแบรนด์ Chanel นะคะซึ่งลิปตัวนี้นะคะเพิ่งออกมาได้ไม่นานแล้วในเรื่องของแพ็คเกจความหรูหราม้าเห่าคือชีก็ยังชอบยังอินเลิฟ Chanel ยังยกให้ Chanel แต่ว่าสำหรับลิปคือมันเป็นเนื้อลิปแมตต์จิ้มจุ่มที่เนื้อมันจะบางเบามากบางแบบบางไปเลยแต่สีชัดนะแล้วก็ต้องทิ้งไว้สักพักนึงสีมันถึงจะแห้งสนิทแล้วก็มันถึงจะแห้งกับปากไปเลยแต่ว่าชียังไม่อินอาจจะด้วยความที่สีมันนูดมากๆนูดไปส่วนอีกตัวนึงอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูกะปิที่ชีชอบสีนี้มากแต่ว่าด้วยความที่เนื้อลิปก็ยังไม่ถูกใจชีมากขนาดนั้นคือทุกคนต้องไปลองเองเลยนะเพราะว่ามันพูดยากเพราะสีปากแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคือการดูรีวิวลิปเนี่ยสีพื้นปากของแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกันค่ะบางคนสีพื้นปากแดงทาออกมาคือแบบมันก็จะติดแดงหน่อยแต่ชีอย่างเงี้ยสีพื้นปากซีดมากฉะนั้นทาสีนูดมันก็จะซีดกว่าคนที่พื้นปากแดงต่อไปนะคะก็จะเป็นแบรนด์ที่9แล้วนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นของ Dolce & Gabbana นะคะซึ่งราคาจะแตกต่างกว่าทุกตัวนิดนึงคือทุกตัวเนี่ยจะอยู่ที่พันกว่าบาทแต่ตัวนี้จะอยู่ที่ 2,000 บาทแพ็กเกจเขาก็เวอร์จริงๆแล้วก็มีคำว่า DG ข้างหน้านะคะตัวนี้ชี้ยังไม่ถูกใจสักเท่าไหร่คือรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเนื้อแมตแต่มันก็ไม่ได้เป็นเนื้อฉายคือเนื้อมันจะมีความชุ่มชื่นแต่ว่ามันไม่สุดโต่งไปซะทีเดียวคือนี้จะเป็นมีความติดนูดชมพูนิดนึงเนาะไม่ได้แย่แต่ว่ายังไม่ได้โดนใจมากขนาดนั้นไปนะคะก็จะเป็นลิปแบรนด์สุดท้ายแล้วนะคะก็คือของ Dior นั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยจะผิดแปลกนิดนึงมันไม่ใช่สีนูดแต่ว่าชิขอเอามาพูดเพราะว่าเป็นตัวที่ออกมาใหม่รุ่นนี้ชิยังไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่ไม่รู้สิเนื้อรุ่นอื่นของ Dior ทำออกมาได้ดีกว่านี้ตัวนี้ก็เลยยังไม่ได้เป็นตัวที่ชิชอบขนาดนั้นคือถ้าเกิดเป็นตัวเนี้ยอย่างตัวเนี้ยอันนี้คือชิชอบมากแต่ชิไม่สามารถหยิบมาพูดในลิปสีนูดได้ไงเพราะว่ามันแบบมันสีจี๊ดมากดูดิชิใช้ไปเยอะมากแล้วเป็นหลุมแล้วนะคะชิว่าทาไปแล้วสิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้ก็คือความเบาสบายของปากมันมีความเย็นนิดๆ ด้วยความที่มันไอตรงสีขาวๆมันแบบมันมีกลิ่นหอมของความเย็นความสดชื่นคือทาแล้วรู้สึกเบาสบายปากแต่ว่าเนื้อที่ออกมากับสีที่ออกมามันอาจจะยากสำหรับตัวชินิดนึงสำหรับ10แบรนด์ลิปสติกที่ชิเอามาพูดในวันนี้เนี่ยคือมีหลากหลายแบรนด์ที่เขาไม่ได้มีลิปแค่รุ่นเดียวฉะนั้นสิ่งที่ชิพูดลงไปในวันนี้เนี่ยมันคือการเจาะจงเฉพาะลิปในรุ่นนั้นไม่ได้บอกว่าลิปของแบรนด์นี้จะแย่เลยอย่างเช่นแบบของ Dior เนี่ยที่ชิรุ่นเนี้ยชิชอบแต่อันเนี้ยชิยังไม่ได้ถูกใจมากขนาดนั้นฉะนั้นก็ต้องดูรุ่นแล้วก็ดูแบรนด์แล้วก็ดูสีดีๆอันนี้เนี่ยเป็นการรีวิวลิปสติกแบรนด์เนมทั้งหมด10แบรนด์จะมีของ Charlotte อันแล้วก็ของ Hourglass 2แบรนด์นะคะที่แบบว่ามันไม่ได้เป็นแบรนด์เนมเนาะแต่ว่าก็ขอหยิบมาพูดในนี้เพราะว่าราคาน้องก็ค่อนข้างสูงจะดูรีวิวอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย